ับผมกัปพนาวุฒินะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายเจลอาบน้ำกับทางอีฟโรเช่ครับผมส่วนตัวเนี่ยผมกับอีฟโรเช่เนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วแต่ว่าเป็นอีเวนต์ครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์กันก็ต้องขอขอบคุณอีฟโรเช่ครับที่ไว้ใจให้ผมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าสู้ตายครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายเซตแรกเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับว่าเซตแรกจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับก็มาถ่ายอย่างนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับก็ยังไม่เหนื่อยครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนิดๆแดดก็จะแรงๆนิดนึงแต่ว่าสู้ตายครับผมแล้ววันนี้มาถ่ายเจอแบบน้ำอีฟโรเช่ชอบกินไหนเป็นพิเศษไหมครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปรอบที่แล้วนะครับผมที่เคยไลฟ์นะครับผมเลือกเป็นกลิ่นวานิลาครับก็ยังยืนยันคำเดิมครับเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างจะหอมแล้วก็ไม่ได้แบบแรงมากไปผมไม่ค่อยชอบกินฉุนอะไรครับถ้าอย่างนี้ถ้าให้เลือกให้แฟนคลับนะครับอยากจะเลือกกลิ่นไหนให้แฟนคลับบ้างครับโอ้ยากจังเลยครับเลือกทั้ง4กลิ่นเลยได้ไหมครับผมก็คือให้แฟนคลับทั้งหมดเลย แต่ถ้าต้องเลือกอันนึงนะครับก็เป็นกลิ่นพีชละกันครับผมเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยขายดีมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าพี่ๆแฟนคลับน่าจะชอบกลิ่นโทนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดมก่อนนี่ครับกลิ่นก็จะละมุนนิดนึงน่าจะเหมาะกับพี่ๆทุกๆคนนะครับชอบลุคไหนล่ะครับก็ไม่ต้องถามแล้วแหละครับตอนนี้ก็ใส่ลุคนี้อยู่ครับนั่นก็คือเซตสุดท้ายก็คือเซตที่ได้ลงอ่างอาบน้ำนั่นเองโอ้วันนี้อากาศจะค่อนข้างร้อนนิดนึงพอเราได้ลงอ่างเราอู้กระปี้กระเป๋าเลยครับแล้ววันนี้ถ่ายเจลอาบน้ำมาครับคิดว่าถ้าแฟนคลับคนไหนใช้กลิ่นอะไรแล้วแบบเราจะเหลียวหลังโมแล้วเขาเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยเอาจริงๆผมว่าทุกกลิ่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกผมเอาเป็นราสเบอร์รี่แล้วกันครับผมเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างจะหอมมากๆเลยนะครับเวลาใครใช้แล้วเดินผ่านโอ้โหเตะจมูกแบบต้องหันไปมองแน่นอนครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนค่ะที่กำลังอยู่ในไลฟ์ของเราวันนี้นะคะบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยมันปังปุริเย่ปรังปีมากๆพูดไม่ถูกเลยนะจุดๆนี้นะคะเพราะอย่างที่เราชมวิดีโอไปแล้วเมื่อสักครู่นี้วันนี้เรามีการไลฟ์พิเศษซึ่งชื่อไลฟ์ของเราคือไลฟ์โชว์เวอร์วิดกับต้องติดแฮชแท็กไปเลยสำหรับวันนี้แฮชแท็ก Twitter ใส่ได้พิมพ์ได้เอาไปทำไปทำให้ติดอันดับ1ให้ได้ตอนนี้อันดับเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้อันดับเท่าไหร่แล้ว
อันดับ2อีกนิดเดียวจะติดอันดับ1แล้วปั่นเข้าไปจ้าปั่นเข้าไปแฮชแท็กวันนี้ค่ะกับ Live Shower with Gap นะคะวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าแฮชแท็กนี้เนี่ย Shower with Gap พิมพ์แล้วพิมพ์อีกดันไปอีกดันไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวเรามากับพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเราด้วยแต่แฮชแท็ก Shower with Gap เนี่ยพิมพ์ให้ถูกพิมพ์ให้ดีแล้วปั่นกระแสไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แฮชแท็ก Shower with Gap โชว์เนาะ S ตัวใหญ่ HOW ตัวเล็กปกติ Word ไม่ต้องมีไม้เอกขอเป็นภาษาไทยWith ตัวเล็กหมดเลย WITH และกราฟตัว G ขอเป็นตัวใหญ่แล้วก็ ULF ตัวเล็กแค่นี้เองติดเทรนได้ปั่นเทรนได้ปั่นไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีจ้ะแล้ววันนี้นะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าแฟนๆเรียกร้องมาแบบล้นหลามหลามล้นมากๆนะคะแล้วก็ดูจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก็คือพูดเลยว่าเห็นแล้วก็คือต้องเช็ดซูทปากผ่านแมสไปเลยเพราะว่าน้ำลายไหลมากเห็นแล้วคือแบบฟินเวอร์มากจริงๆแต่วันนี้เขาอยู่กับเราในไลฟ์นี้แล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วติดแฮชแท็กแล้วถ้ามือว่างอยู่ตบมือกีดการ์ดเกี่ยวกราวอยู่ที่บ้านแล้วต้อนรับน้องกัฟคณาวุฒิจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของน้องกัฟเองนะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ต้องมีฉากกั้นบางๆนิดนึงนะคะใช่ครับค่ะแต่วันนี้เนี่ยทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับน้องกัฟแน่นอนแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมความสนุกต่างๆนะคะแน่นอนให้กับทุกคนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้น้องกัฟทักทายแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินิดนึงค่ะครับก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนส์เลยนะครับผมก็หวังว่าไลฟ์นี้จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปด้วยกันตลอดไลฟ์แล้วกันครับผมได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ใครอยากเห็นน้องกัฟทำอะไรยังไงก็ลองแบบเม้นมาใน Twitter แล้วติดแฮชแท็กมาได้เลยนะ Shower with Gap เนาะเดี๋ยวเราจัดให้อย่างแน่นอนค่ะนะคะขออนุญาตคุยกับน้องกัฟสั้นๆนิดนึงก่อนที่เราจะไปร่วมสนุกกันอยากรู้ว่าปกติเห็นบอกว่าก็มีได้ร่วมงานกับ Yves Rocher แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นในฐานะพรีเซนเตอร์ใช่มั้ยคะใช่ครับผมก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้ไปไลฟ์เป็นอีเวนต์ครับผมแต่ครั้งนี้ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยเพราะว่าเวลาทำงานกับพี่ๆทีมงานอีฟโรเช่ก็รู้สึกสนุกครับผมอ๋อแล้วก็ภาพบรรยากาศในการถ่ายทำเนี่ยก็คือแบบดูอบอุ่นดูน่ารักมากใช่ครับพี่ๆเขาก็แบบเป็นกันเองกันทุกคนแล้วแบบพี่เขาค่อนข้างจะดูแลเทคแคร์เราค่อนข้างดีแล้วเวลาไปถ่ายจริงๆจริงๆนะคะแล้วก็ตัวน้องกราฟเองก็น่ารักมากๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเนี่ยขนาดมีแบบกระจกกั้นบางๆตรงเนี้ยแล้วก็แมสด้วยเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้คือได้กลิ่นความหอมของตัวน้องกราฟมากได้กลิ่นด้วยเหรอครับจริงๆนะคะวันนี้อาบน้ำมาไหมอาบมาครับผมอาบมาใช่ไหมใช่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 ถ้าเกิดสมมติผมไม่อาบมาจะเป็นยังไงครับก็พิจะโปะเลยทันทีนะอาบมาเนาะกราฟอาบมาเนาะนะคะแล้วก็ใช้เจลอาบน้ำของอีฟโรเช่ด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะถ่ายดีกว่าผมใช้กลิ่นอะไรอย่าเพิ่งบอกนะถ่ายเนาะถ่ายเนาะขออนุญาตซูดก่อนซูดเข้าไปซูดกลิ่นนี้ที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยขายดีด้วยต้องเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่และเปเปอร์มินต์ใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ที่พบกันช่วงหน้าครับผมไม่ใช่ช่วงนี้แล้วครับถูกต้องครับผมนี่เป็นกลิ่นราสเบอร์รี่อันนี้นั่นเองครับผมนะคะเก่งมากครับแต่หอมจริงๆหอมจริงๆหอมจริงๆนะคะก็ถ้าใครใช้กลิ่นนี้อยู่นะจ๊ะก็รู้ไว้เลยว่าใช้กลิ่นนี้ปุ๊บหรือใช้เจลอาบน้ำของเราก็จะเหมือนกับไปอาบน้ำให้โอ้ยเธอทำท่าอาบน้ำโชว์นิดนึงได้ไหมสมมติว่ากำลังอยู่ในห้องน้ำนะคะถอดเสื้อได้เลยไหมไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไม่ควรนะก็จะเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่แบบนี้นะคะถ้าใช้ชอบความหอมสดชื่นแบบนี้ก็เลือกกลิ่นนี้ได้เลยนะคะโอเคขออนุญาตพูดถึงนิดนึงก่อนจะไปทราบไหมว่าตอนที่น้องกัฟมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเนี่ยเขาจะมีสแตนดี้อยู่หน้าร้านใช่ไหมครับเชื่อไหมว่ามีคนถามแวะเวียนพี่ที่สาขาบอกว่าเขาถามว่าอยากได้สแตนดี้น้องกัฟมากมายก่ายกองมากๆอยากได้ละมีการจะขโมยนะมีการจะขโมยแต่เราขอร้องไว้นะคะก็เลยเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาก็คือพาน้องกัฟกลับบ้านนั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Yves Rocher 1ในใบเสร็จนั้นเนี่ยมีเป็นชาวเวอร์เจลอาบน้ำที่น้องกัฟเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็สามารถสะสมใบเสร็จได้เพราะว่า1ใน30ท็อปสเปนเดอร์สูงสุดเนี่ยคุณจะได้ของรางวัลสุดพิเศษก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวสแตนดี้ของน้องกัฟด้วยนะคะแล้วก็สเปเชียลโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษซึ่งรูปเบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ได้ลายเซ็นของกัฟด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะเซ็นให้สดๆกันเลยซึ่งจะมีเพียงแค่
30ท่านเท่านั้นแล้วก็ยังมีเป็นสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษที่จะมอบให้ด้วยซึ่งกติกาอย่างที่เราบอกไปนะคะก็คือที่คุณนะคะมีการซื้อสินค้าของ Yves Rocher ไปหนึ่งในนั้นเนี่ยขอแค่มีเป็นเจลอาบน้ำชาวเวอร์เจลอยู่อย่างน้อย1รายการเท่านั้นคุณก็สามารถรวมใบเสร็จได้ต่อเนื่องเลยคุณสามารถอัปเดตยอดซื้อสูงสุดรายวันได้ที่ Twitter ของ @Yves Rocher TH ของเราได้ทุกวันถ้าวันไหนคุณตกอันดับไปแล้วคุณก็สามารถไปซื้อเพิ่มเติมรวมยอดกับที่คุณมีอยู่แล้วได้เพื่อจะได้รับรางวัลนั่นเองนะคะครับผมแต่ว่าด้วยช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะใช่ครับก็กติกาก็คือเป็นไปตามปกติทุกอย่างแหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆอาจทำให้มันล่าช้านิดนึงใจเย็นกันนิดนึงครับผมใช่แล้วค่ะแต่ยังไงได้แน่นอนได้พาน้องกับกลับบ้านแน่นอนนะคะคแล้วก็กิจกรรมนี้ยังร่วมสนุกได้อยู่นะจนถึง5ทุ่ม59ไปเลยนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้แหละนะคะโปรโมชั่นคือ1แถม1แล้วก็ได้กระเป๋าน้องกับด้วย รอประกาศผลนะคะวันที่5สิงหาคมแล้วเดี๋ยวจะพาน้องกับกลับบ้านไปส่งให้ถึงที่เลยจ้ะเลิศมากนะคะโอ้ย หล่อจริงๆหล่อจริงๆนะจุดๆนี้นะจุดๆนั้นขออนุญาตแอบดู#Twitter ก่อนนะคะกราฟแล้วเขาพิมพ์ว่ากีดกีดกีดนี่อ่านไม่ทันเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันมาต่อเนื่องตลอดเลยนะคะมันมาต่อเนื่องตลอดเลยจริงๆรถมาน่ารักมากทุกมุมเธอดูดีมากแล้วกลิ่นตอนนี้คือหอมมากจริงๆมันหอมมากจริงๆนะคะนอกจากวันนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมสุด Exclusive มีเป็นกิฟต์เซตด้วยใช่ไหมคะกราฟใช่ครับผมนี่นะคะซึ่งทุกคนขาเซตเนี้ยยังไม่มีขายที่ไหนมาก่อนถ้าใครอยากได้จะแถมน้องกั๊บกลับบ้านไปด้วยแถมผมด้วยครับผู้เล่นนะคะอ๋อเป็นรูปพอแล้วกันได้มั้ยครับได้แต่ว่าเซตนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเซต Exclusive Set ซึ่งจะเริ่มปล่อยแค่ตอนนี้เท่านั้นซึ่งมีจำกัดแค่600เซตซึ่งในเซตนี้จะประกอบด้วยทั้งหมดกี่กิ่นนะคะกั๊บขา18อย่าโชว์เยอะอย่าโชว์เยอะให้ดูข้างหน้าพอ9กลิ่น18ขวดเนาะนะคะ18ขวด9กลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นที่น้องกับเลือกมาเองใช่ครับผมเองเลยนะคะซึ่งจะมีจำนวนจำกัดมากๆได้กระเป๋าแล้วยังได้อะไรคะกระเป๋าได้เป็นอะไรนะครับผมลืมเป็นรูปแล้วก็เป็นกระเป๋าใบนี้แล้วก็มีเป็นเจลอาบน้ำใช่ไหมครับเขาเห็นหมดแล้วมั้งครับเนี่ยเราต้องปิดแล้วเพราะนี้มันคือพิเศษมากห้ามนะเราซ่อนไว้ก่อนนะใครอยากได้ก็คือต้องซื้อเซตนี้ไปเลยซึ่งมีทั้งหมด9กลิ่นด้วยกันทั้งหมด18ขวดได้กระเป๋าแล้วก็ได้รูปน้องกับด้วยนะคะซึ่งเราจะเปิดขายคือตอนนี้เท่านั้นค่ะซึ่งเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะโชว์ดิจิตอลบาร์ก็คือ QR โค้ดขึ้นมาด้านล่างซึ่งลูกค้าเนี่ยจะสามารถสั่งซื้อเซตนี้ได้ผ่านทาง LINE My Shop ของเราเท่านั้นQR code ขึ้นมาด้านล่างบาร์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟนๆชาวไทยจะเป็นฝั่งด้านซ้ายส่วนอินเตอร์แฟนจะเป็นฝั่งขวานะคะลูกค้าสามารถกดไปแล้วทำรายการได้เลยใส่ตะกร้าและชำระเงินภายใน1ชั่วโมงไม่งั้นสินค้าจะหลุดซึ่งของมีจำนวนจำกัดนะคะแค่600เซตเท่านั้นส่วนเบอร์โทรในการสะสมยอดท็อปสเปนเดอร์ต้องเป็นเบอร์เดียวกันจากที่สะสมอยู่แล้วถ้าคนละเบอร์ไม่สามารถมาลิงก์ตอนหลังแล้วเป็นยอดท็อปสเปนเดอร์สูงสุดไม่ได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดใส่เบอร์ให้ถูกต้องถ้าจะสะสมท็อปสเปนเดอร์ด้วยแล้วรีบซื้อรีบจ่ายเงินเพราะเซตนี้มีจำนวนจำกัดแค่600เซตเท่านั้นจ้ะแม่รีบๆกันเข้าซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับผมก็อย่างที่พี่เขาบอกนะก็มีจำนวนจำกัดนะครับนี่ อยากเห็นกันใช่ไหมอยากเห็นจ้าอันนี้จริงๆอันนี้คือให้ไปด้วยนะถ้าใครอยากได้เนี่ยสำหรับรูปน่ารักน่ารักเซตพิเศษแบบนี้เนี่ยก็สามารถซื้อเซตนี้ได้เลยรับรองว่าจะส่งให้ไปถึงที่แน่นอน 2,511 บาท9กลิ่น18ขวดพร้อมกับกระเป๋าด้วยนะคะครับรถมากนะคะแม่วันนี้คือจัดหนักจริงๆใช่ครับเต็มนะคะจัดเต็มจริงๆค่ะนะคะแล้วก็มีแต่คนบอกว่าแบบดูไลฟ์แล้วก็แบบแฮปปี้มากๆเพราะว่าเหมือนไม่ได้เจอน้องกั๊บนานแล้วด้วยอาจจะแบบสถานการณ์โควิดด้วยเนาะนานครับนานเพราะว่าผมนอนอยู่ห้องประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้นะคะด้วยสถานการณ์แล้วก็ความปลอดภัยต่างๆแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงทางน้องกั๊บด้วยครับผมแต่วันนี้เนี่ยเพื่อให้หายคิดถึงเรามีเกมให้ร่วมสนุกจะให้น้องกั๊บเล่นเกมด้วยได้ไหมได้ครับผมได้ให้พี่จะให้ทำอะไรก็คือได้แฟนคลับจะให้ทำอะไรคือได้หมดเลยได้หมดเลยครับได้หมดเลยเนาะถามกันว่าน้องกั๊บเนี่ยชอบดูกีฬาโอลิมปิกไหมกีฬาโอลิมปิกก็ดูบ้างครับแต่ว่าส่วนตัวผมมันชอบดูกีฬาอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่จะมีโจทย์เป็นรูปกีฬาที่จะให้น้องกั๊บเนี่ยใบให้กับแฟนคลับนะคะซึ่งแฟนคลับเนี่ยจะต้องช่วยกันทายมานะซึ่งแฟนคลับเนี่ยจะต้องช่วยกันทายมานะแล้วใครทายถูกก่อนคนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องกั๊บอ่านชื่อแบบเสียงกระเซาเสียงกระเซาเป็นไหมเสียงกระเซาอ่ะได้ไหม
เสียงกระซับแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ทำจะน่าเกลียดไงกับทำอาจจะน่ารักได้นะพี่ขอแบบเสียงกระเสานะผู้ชนะนะลองดูครับลองดูนะลองดูนะทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมล่ะขออนุญาตดูก่อนนี่คือดูแฮชแท็กไม่ทันนะเพราะมันมาต่อเนื่องจริงๆนะคะแอบดูก่อนขออนุญาตแท็กก็จะปั่นไลฟ์ก็จะดูลูกค้าก็โทรมาทีๆนู่นนี่นั่นแต่ฉันต้องดูกับถูกต้องทำถูกมากทำถูกเขาทำหลายอย่างเหมือนกันเนาะนะคะอาบน้ำยังไงให้ติดเทรนด์โลกก็ต้องอาบน้ำยี่ห้ออะไรคะยิปโรเช่ครับผมอาบกลางถนนนะครับได้เหรอคะติดเทรนด์เลยครับผมติดเทรนด์ทั่วโลกไปเลยทะลุทะลวงแน่นอนตอนนี้เขากระซิบมาแล้วเขาคือทีมงานเขาบอกเรามาว่าตอนนี้เทรนด์นี้คือโชว์เวอร์วิดกราฟติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วจ้าไม่ทำให้ผิดหวังเลยไม่ทำให้ผิดหวังเลยเออสุดยอดน่ารักจริงนะคะไม่ทำให้ผิดหวังมาใครอยากให้น้องกราฟเรียกชื่อด้วยเสียงกระเสาพร้อมเล่นเกมแล้วนะทุกคนนะน้องกราฟพร้อมนะครับเห็นโจทย์แรกแล้วนะเห็นแล้วครับโอเคแต่จะทำท่าเฉยๆไม่ได้การทำท่าของกราฟนั้นจะต้องถือผลิตภัณฑ์อีฟโรเช่ด้วยอ่าได้ครับนะคะซึ่งเราจะมี2กลิ่นเตรียมไว้ก็คือลาเวนเดอร์แล้วก็แมกโนเลียนั่นเองได้ครับเชิญเลยค่ะต้องถือ2ขวดเลยมั้ยครับถือ2ขวดเลยค่ะได้นะคะถ้าทายไม่ได้เดี๋ยวพี่จะให้กราฟถือ9ขวดให้ผมยืนหรือนั่งครับยืนมั้ยยืนค่ะครับโอเคค่ะโอเคแฟนคลับพร้อมนะแฟนคลับพร้อมนะทายมานะกีฬาประเภทแรกที่น้องกราฟกำลังจะใบ้ตอนนี้คือกีฬาอะไรเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะถ้าฮะโอ้ฉันชอบเธอฉันชอบทายน้องกราฟเธอทำอะไรก็ดูดีมากๆเลิศมากอย่างนี้เหรอค้างอย่างนี้เหรอครับมันออกได้นะมีคนตอบถูกยังดูก่อนนะกีฬาอะไรดูไม่ทันเลยจริงอะมาเลยครับยังฮะทำได้เปลี่ยนท่าได้ทำเป็นแบบว่าวิดีโอเอออย่างนั้นแหละถูกเป็นอะไรเป็นสองพยางนะสองพยางนะคำตอบนี้มีสองพยางนะคะมีสองพยางมีคนตอบถูกไหมโอ้ใช่มีสองพยางนะคะใครตอบวิ่งเปรี้ยวตีเลยนะไม่ได้นะตอบวิ่งเปรี้ยวไม่ได้นะเออวิ่งนั่นแหละแต่สองพยางอ่ะมันคือกีฬาอะไรเออหนูขนย่ายืดเน็ตหนูเป็นหลักนะมาเลยโอ้สงสารกลับมาเร็วๆมันคืออันนี้แหละแต่มันเป็นสองพยางค์เริ่มต้นด้วยกอไก่ยังอีกยังไม่ตอบถูกอีกเร็วๆค่ะแซงกับขามาค่ะกอไก่ค่ะกอไก่แล้วตามด้วยรอเรือแล้วตามด้วยสระอีค่ะเร็วค่ะกลับเหนื่อยแล้วค่ะลูกไปค่ะอะไรถูกไหมมีคนถูกหรือยังกอไก่รอเรือค่ะมีคนตอบถูกแล้วค่ะโอ้ยมีแล้วใช่ไหมครับคำตอบของเราก็คือกีตาร์ครับอ่านชื่อเขาว่าคนที่ตอบถูกและเสียงกระเสาด้วยคนที่ตอบกีตาร์ถูกคือคนพี่ธัญชาเหรอครับใช่ไหมครับไม่แน่ใจใช่ไหมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะพี่ธัญชาเก่งมากครับพี่ธัญชาเสียงกระเสามันยังไงครับผมอย่างนี้แล้วถูกต้องค่ะครับพี่ธัญชาครับเก่งมากครับคุณธัญชาเรากดหัวใจไปแล้วนะคุณคือคนแรกที่ได้รับเสียงกระเสาจากน้องกราฟวันนี้คุณฟินแน่นอนค่ะไม่ทำให้ผิดหวังลดมากนะคะอ่ะนี่เขาแคปรูปน้องกับน่ารักมากเลยดูสิ เอาสิไปต่อนะครับข้อที่2แล้วนะรูปที่2ค่ะคือรูปนี้ค่ะมาโหติดแฮชแท็กด้วยนะโชว์เวอร์วิดกราฟค่ะมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ถ้าอะไรไม่ยากมาเลยขอยืมเน็ตหนูเป็นหลักนะถูกยางเออท่านี้มีส่วนผสมของน้ำ คำตอบมาเลยค่ะกีฬาอะไรฉันชอบท่าน้องกลับมากนะคะเออคำตอบคืออะไรยังไม่มีคนตอบถูกค่ะมีคนตอบถูกแล้วค่ะคำตอบคืออะไรคะกลับถ่ายให้กลับเฉลยก่อนคำตอบก็คือว่ายน้ำนั่นเองครับผมเย้ท่าว่ายผมไม่นั่งดีกว่าฮะไม่นั่งแล้วเนาะเดี๋ยวก็ต้องยืนใหม่โอเคอ่ะคนที่ตอบถูกเราขออนุญาตยืนเน็ตเราเป็นหลักนะคะผู้ที่ตอบถูกว่าว่ายน้ำงับนะคะได้เป็นเสียงกระเสาจากน้องกับค่ะคือคุณพี่แพรววิวาครับฉันชอบเธอเก่งมากครับ ฉันชอบน้องกับจังเลยเสียงเธอกระเสามากตอนนี้พี่แพรววิวาก็คือตอนนี้ก็คือกระเสาฟินเนาะ ฟินต้องฟินอย่างนี้นะคะน้องกับหล่อทะลุแมสมากมีแต่คนบอกมานะไปอันที่สามแล้วนะโอเคพร้อมแล้วอันที่สามพร้อมแล้วไปค่ะโหมาเลยค่ะอันที่สาม
อันที่สามอันที่สามโอ้โหอันนี้ยากหน่อยโอ้โหอ้าวอันนั้นเหรออันนั้นใช่ไหมเอาวันนี้เลยนะเอาโอเคเฮ้ยชะเออไม่ยากไม่ยากอะไรอะไรชะเอออย่าบอกเตะถังเนาะไม่ได้โมโหใครเนาะโอ้โหนะคะอะไรกีฬาอะไรเป็นลูกกลมๆใครบอกเล่นกอล์ฟโกรธเลยนะเออมาเลยมาโอ้โอ้ชอนะคะหล่อมากเลยไม่ได้มองท่าเลยตอนเนี้ยกีฬาอะไรเตะบอลเนี่ยมันเป็นท่าแต่มันไม่ใช่กีฬาเพราะฉะนั้นเราต้องพูดชื่อกีฬากีฬาอะไรหล่อมากครับหล่อมากครับหล่อสุดๆไม่มีใครทายกีฬาของฉันเลย ตอนนี้ ไม่มีใครเล่นเกมนะ อ่ะมาท่านี้น้องๆ น่าจะเหนื่อยใช่ค่ะตะกร้อไม่ใช่ค่ะนี่มีคนตอบถูกแล้วคำตอบของเราคือท่าอะไรคะกราฟขานั่นก็คือฟุตบอลนั่นเองครับไม่ต้องเสียงกระสอบแล้วเอาเสียงพ่อเป็ดสำหรับพี่ที่ตอบถูกนะครับพี่ใหญ่คณะใหญ่คณะชื่อน่ารักแอดใหญ่คณะ3ครับผมพี่ใหญ่คณะก็เก่งมากครับผมสุดยอดสุดยอดครับถูกน่ารักนะคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะคะต่อไปต่อแล้วนะได้ครับโอเคพักก่อนนะพักก่อนไหมต่อได้ครับได้เนาะโอเคค่ะมาพร้อมแล้วค่ะรูปที่4ค่ะโอ้โหจริงจังกว่านี้ไม่มีแล้วครับบอลฉันชอบท่าเธอเฮ้ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆอึ๊ดจ้ะอึ๊ดจ้ะตึง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 ไม่เกี่ยวเนาะกีฬาอะไรกีฬาอะไรนะคะกามน่ารักมากคือมองกามเธอมันให้ดูท่าครับพี่ไม่มีใครทายกีฬาเลยตอนนี้คือมองกามอย่างเดียวน่าใส่มากอ่ะมีคนตอบถูกแล้วเอาไปแล้วครับเธอทายเก่งมากนะคะเธอใบเก่งน้องกราฟใบเก่งมากเขาก็แฮชแท็กมาด้วยคำตอบของเราคือกีฬาอะไรคะน้องกราฟนั่นคือกีฬายกน้ำหนักครับสำหรับพี่ที่ตอบถูกชื่อกราฟเอ้ยชื่อกราฟต้องไปดูแอดหรือเปล่าเออใช่ดูก่อนเลยครับแอดคณาเวิร์ฟ17ครับผมพี่คณาเวิร์ฟ17นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแต่น้องกราฟเรียกชื่อแล้วเราก็ฟินแล้วเนาะวันนี้นะสุดยอดครับแต่วันนี้จะมีของรางวัลนะใจเย็นๆนะทุกคนนะอ่ะสุดท้ายแล้วป่ะรูปสุดท้ายแล้วป่ะโอเครูปสุดท้ายแล้วนะคะกีเอ้ยยังไม่หมดนี่มี7รูปใช่ไหมห้าโอเคขอ5พออีก1รูปค่ะพร้อมแล้วกีฬานี้ไปเฮ้ยชัดโอ้ยอันนี้เทเฮ้ยโอ้โหอันนี้ดูคล่องมากเลยโอ้ไอ้นี่น่ารอยปิงปองแบดมินตันเทนนิสไม่ไม่มีใครตอบนะพี่อ่านเองโอ้ฉันชอบเธอมาแล้วมาเลยค่ะเดี๋ยวนะฮึดจ้ะฮึดจ้ะฮึดมันมีมันคือไหนดูคำตอบดิมีคนตอบเหนื่อยแล้วเนาะเอาเป็นคนแรกเนาะคนไหนดีอ่ะนี่เอาเป็นนี่แล้วกันคนนี้นะคะเป็นอินเตอร์แฟนเพราะเขาตอบมาว่าบ็อกซ์พอแล้วลูกพอแต่น่ารักแต่น่ารักขออีกทีได้ไหมขออีกทีฮึบฮึบจุดฮึบ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 จ้ะส่งคำว่ารักฮุกกลับไปเต็มๆเลยนะทุกคนนะเอาคนนี้แล้วกันนะเพราะเขาเป็นอินเตอร์แฟนนะคะตอบว่าบ็อกซิ่งผู้โชคดีของเราแบร์รี่เฮดเหรอน้องอเล็กซ์ congratulations ได้ไปเลยสุดยอดมากครับนั่งก่อนให้พักหายใจขอบคุณครับฉันชอบความทุ่มเทแต่จะบอกว่านี่ขนาดแบบว่าออกกำลังกายสุดฤทธิ์สุดเดชแต่คือกลิ่นเจลอาบน้ำก็ยังอยู่นะนี่จะบอกเลยว่าที่ถ้าทะลุกล้องได้ก็คือต้องไปแล้วนะจริงๆแต่มันหอมจริงๆนะแล้วทุกคนคือน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักจริงๆชกมวยท่าน่ารักมากอยากโดนฮุกฉันชอบจังเลยอยากโดนฮุกก็มาขออนุญาตเน้นย้ำเรื่อง Exclusive Set นิดนึงเพราะว่ามันจะมีแค่600เซตเท่านั้นแล้วลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนกลิ่นได้เพราะว่าจะเป็นกลิ่นที่น้องกั๊บอ่ะเลือกมาให้แล้วเป็น Exclusive พิเศษจริงๆเฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นแล้วมีแค่600เซตจริงๆนะคะอันนั้นถ้าใครอยากจะได้ของเซตนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยอย่างที่บอกผ่านทาง QR Code ด้านล่างแล้วก็โฟโต้การ์ดที่เมื่อกี้เราแอบโชว์นะนี่เราโชว์ด้านหลังเนาะ
จริงๆอันนี้มันจะเป็นรูปน้องกัฟอยู่นะคะแต่เราไม่เปิดให้ดูว่าเป็นฟาร์มลับซึ่งอันนี้มันจะมีนอกจากเป็นรูปน่ารักแล้วมันจะมีคลิปซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ก็อย่าลืมสั่งซื้อการพิเศษมากๆ18ขวดนะ9กลิ่นราคาจะอยู่ที่ 2,511 บาทก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านทาง QR code ได้เลยค่ะครับผมนะอ่ะเมื่อกี้ก็คือน้องกัฟก็คือน่ารักมากจะทำหลายท่ามากนี่ถ้าหายใจเธอยังหล่อเลยค่ะพี่กัฟนะคะแต่ว่านี่มาเต็มน่ารักอ่ะให้พักก่อนเดี๋ยวยังมีเกมโหดกว่านี้อีกให้เล่นมีโหดกว่านี้ใช่ไหมครับ ได้ครับสบายมากได้เลยคนยอดแอบดูก่อนตอนนี้เทนไปถึงไหนแล้วคะเหมือนเดิมยังเหนียวแน่นเลย Hashtag Show with กัฟไม่ต้องมีไม้เอกขอเป็นภาษาไทยอยู่ที่อันดับที่1จ้าแฟนคลับน้องกัฟน่ารักมากตัวน้องกัฟเองก็น่ารักจริงๆวันนี้นะคะน่ารักมากนะคะโอ้โหทวิตเตอร์แทบค้างอ่ะ คุยกันก่อนนะคะได้ครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงชีวิตประจำวันส่วนมากอยู่บ้านทำอะไรบ้างน้องกัฟคะส่วนมากอยู่บ้านก็จะอยู่กับอาซาครับอาซาคือน้องเหมียวครับน้องแมวใช่ครับก็เลี้ยงน้องได้ประมาณ3เดือนได้แล้วครับค่ะก็น้องเขาจะแบบอยู่เป็นเพื่อนคอยแบบเวลาเราบางทีเราตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เจอน้องหน้าน้องมาแล้วก่อนนอนก็เจอแต่หน้าน้องเขาน่ารักจังเลยนะคะใช่ครับตอนนี้ทุกคนก็คืออยากเป็นอาซามากตอนนี้ อาซาดังมากครับตอนนี้ ใช่ไหมคะคือแบบมีแต่แฟนพี่แฟนคลับเขาพูดถึงอาซามากกว่าพูดถึงผมเนี่ยน่าจะสูสีแหละน่าจะสูสีแหละนะคะวันนี้ทุกคนก็อยากเป็นอาซามากๆเพราะว่าอยากตื่นมาแล้วเจอน้องกัฟแน่นอนจ้าแต่ตอนนี้นะคะก็คือเทรนทะลุทะลวงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นคำถามใน Twitter ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วชาวเจลของอีโรเช่เนี่ยเขามีหลายกลิ่นมากๆเขาก็เลยมีถามว่าเอาแล้วจริงๆแล้วน้องกัฟมีวิธีเลือกเจลอาบกลิ่นเจลอาบน้ำยังไงบ้างเวลาที่หนูจะใช้อ่ะเอาจริงๆก็ไม่เชิงเลือกหรอกครับแต่ว่าจะใช้ให้มันเหมาะกับสถานการณ์มากกว่ายังไงคือแบบบางทีแบบเราออกกำลังกายมาเหนื่อยๆแบบเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบผลไม้นิดนึงที่มันจะทำให้แบบเรารู้สึกเฟรชหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีที่เรารู้สึกเหนื่อยทำงานมาอย่างเงี้ยเราก็จะใช้กลิ่นที่ออกแนวแบบเป็นกลิ่นทางสปานิดนึงทำให้แบบพอเราใช้เรารู้สึกผ่อนคลายไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วแต่แบบแล้วแต่ช่วงเวลาช่วงนั้นว่าอยากใช้ช่วงไหนครับแสดงว่าในห้องน้ำของกัฟเนี่ยก็คือมีผลิตภัณฑ์ใช่ครับมี15ขวดเลยครับมี15กลิ่นเรียงไว้เลยครับผมนะก็คืออยากจะใช้กลิ่นไหนก็คือได้เลยเพราะว่าหอมทุกกลิ่นจริงๆใช่ครับอันนี้คอนเฟิร์มค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะอ่ะนอกจากนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอีฟโรเช่เขาก็จัดให้เพราะเขาอยากใกล้ชิดกับน้องกัฟมากๆจริงๆเราอยากให้ใกล้ชิดกว่านี้อีกแต่ด้วยสถานการณ์เนาะแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตนอกจากจะให้น้องกัฟเป็นพรีเซนเตอร์ของเราแล้ววันนี้จะให้น้องกัฟทำหน้าที่เป็นแอดมินได้ไหมเคยทำแอดมินเพจเงี้ยเหรอครับได้ลองดูครับนะคะเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะก็คือเดี๋ยวจะให้น้องกัฟเนี่ยเป็นแอดมินใครอยากถามอะไรน้องกัฟหรือมีความในใจที่อยากจะบอกอยากบอกแล้วอยากบอกอีกหนูไม่ว่าพิมพ์มาได้เลยผ่านทาง Twitter ของ Yves Rocher ของเราแต่อย่าลืมติด Hashtag ShowWithGap ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องกัฟเลือกคำถามมาแล้วก็ตอบกันแบบสดๆตรงนี้เลยค่ะได้ครับผมได้เลยค่ะอุปกรณ์จะอยู่ด้านหลังน้องกัฟเองนะคะทำหน้าที่เป็นแอดมินของเรานะคะมาเลยสั่งค่ะต้องสั่งใหม่ค่ะลูกค้าขาได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูแลให้นะเสียงธรรมดาก็คือน่ารักมากอยู่แล้วเสียงกระเสาก็ยิ่งน่ารักนะคะมาเลยค่ะว่าแต่มันจะขึ้นตรงไหนครับพี่ มาพี่ขออนุญาตแอบช่วยขออนุญาตนะครับอ๋อ okay. คอยอ่านในแฮชแท็กใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคอยอ่านในแฮชแท็กเลยเห็นเปิดมาเป็นหน้าอีฟโรเช่ผมก็ตกใจครับมาได้ไหมพิมพ์มาเลยนะถ้าใครอยากจะถามอะไรน้องกัฟนะคะเดี๋ยวให้น้องกัฟเลือกแล้วเรามาดูกันนี่ถ้านี่ไงเขาเอารูปอาซามาลงเลยทันทีมาเลยป้าป๋าบอกว่าผมดังน่ารักมากถามในแท็กเลยเหรอครับใช่ครับผมใช่ค่ะถามในแท็กเลยแฮชแท็กมาเลยค่ะอยากถามอะไรเขาบอกว่าไม่มีคำถามแต่อยากบอกว่าคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันนะครับมาเลยค่ะ
ขออนุญาตตอบเรื่องของนิดนึงเนาะถ้าสมมติใครยังไม่ได้กระเป๋าที่ซื้อโปรโมชั่นน้องกลับไปอะค่ะด้วยความที่สถานการณ์การขนส่งมันไอ้นี่นิดนึงอะค่ะก็เราจะจัดส่งตามไปให้นะคะไม่ต้องกังวลแอดมินกำลังจัดการทั้งหมดในเรื่องของปัญหาอยู่ต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับคำพูดติดปากได้ครับลองดูก็ได้ครับน่ารักจังเลยนะคะมาเลยอ่ะน้องกลับได้ไหมเจอไหมน้องกลับอาบน้ำให้น้องอาซาเองเปล่าตอนนี้ยังครับตอนนี้ให้ที่คุณหมออาบครับผมเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่หรอใช่ผมไม่กล้าอาบเองครับเดี๋ยวรอให้แบบน้องโตกว่านี้สักนิดนึงก่อนเดี๋ยวน่าจะลองอาบเองดูครับแล้วน้องกลับปกติอาบเองหรือว่ามีคนอาบให้ก็ต้องอาบเองสิครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมไม่อาบให้นะครับก็อย่าลืมเจลอาบน้ำอีโปรเช่ด้วยนะครับผมทำดีมากไม่ได้โกรธจริงๆอาบน้ำเรานี่ก็คือเหมือนน้องกลับไปอาบให้จริงๆนะคะอยากทำอาชีพอาซาแมวเหมียวต้องสมัครที่ไหนนี่ขออนุญาตแอบชอบอันนี้เขารู้ว่ากลับเป็นแอดมินใช่ไหมเขาบอกแอดมินกลับค่ะแต่งงานกันนะคะคำถามของนี้เลยเหรอครับฉันชอบแฟนคลับเขาเหลือเกินมาเลยมาเลยค่ะไม่ได้คิดคำถามคิดถึงอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะนี่อันนี้ได้ไหมเขาบอกว่าถ้ามีคนงอนกลับจะง้อยังไงแอดมินกลับจะง้อยังไงต้องดูก่อนว่าเรื่องนี้ใครผิดครับถ้าเกิดสมมุติเขางอนเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าคือผมจะไม่ได้แบบตามง้อขนาดนั้นเป็นคนแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยหรอใช่ๆครับถ้าเกิดสมมุติเรื่องนั้นเราดูแล้วว่าเราไม่ผิดเราก็จะไม่ค่อยง้อแล้วถ้าสมมุติเราผิดอ่ะจะง้อถ้าเราผิดก็ง้อครับก็จะอาจจะไปขอโทษอะไรเงี้ยครับอ๋อน่ารักจังเลยแค่พูดว่าขอโทษก็คือหายแล้วนะด้วยแบบด้วยเสียงด้วยหน้าเขาก็คือต้องหายจริงนะคะกดไม่ลงนะคะมาเลยให้หมออาบเถอะครับหมายถึงน้องอาซาใช่ไหมใช่ครับกับกับอาซาใครอ้อนกว่ากันครับกับกับอาซาใครอ้อนกว่าน่าจะอาซานะครับอาซาจะเป็นแมวที่ค่อนข้างขี้อ้อนแต่ว่าถ้าเกิดอยู่คนเยอะๆก็จะนิ่งๆครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกัน2คนเงี้ยเขาจะค่อนข้างขี้อ้อนนิดนึงอาซาใช่ไหมใช่ครับนี่เขาถามว่าแอดมินเห็นหนูไหมคะเห็นครับผมรักกับพี่ไม่ต้องง้อเลยเดี๋ยวง้อเองง้อลดจ้าพูดแล้วนะครับต้องซื้อครีมอาบน้ำกี่ขวดคะถึงจะได้เป็นแฟนกับแอดมินกัฟน่าฉันชอบแต่ละคนจังเลยอ่ะน่ารักมากเลยจี้สุดยอดมากครับนี่คือถือว่าเราเลือกไปแล้วเนาะเราอ่านไปแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบคอมเมนต์เขาน่ารักมากเพื่อเป็นการเพื่อให้กัฟพักไปในตัวเลยเพราะเกมเมื่อกี้ก็คือเหนื่อยมากนะคะแต่ชอบนะแต่ละคนก็คือคิดคำถามไม่ทันคิดถึงกันอย่างที่น้องบอกนะคะไม่มีคำถามค่ะแต่อยากจะบอกว่ารักกับนะครับน่ารักเหมือนกันครับทำไมน่ารักอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ท่าแต่ละท่าก็คือเลิศมากจริงๆค่ะอ่ะหลังจากไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้กับมาทำโอเคมาทำหน้าที่แอดมินอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกเพราะว่าเราจะให้ดูว่าน้องกับเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแล้วรู้จักกลิ่นของอีโปรเช่ของชาวเจ้ของเราเนี่ยจริงหรือไม่แค่ไหนคิดว่าถ้าดมเนี่ยจะพอเดาได้มั้ยว่ามันคือกลิ่นอะไรเพราะมันยากครับก็ยากเพราะมันมีตั้งกี่กลิ่นแล้ว15ป่ะครับทั้งหมด18ป่ะ15ใช่มั้ย15กลิ่นทั้งหมดค่ะโอเคเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะทายถูกมั้ยเนาะแต่มันจะมีบทลงโทษด้วยนะถ้ากลับทายไม่ถูกนะมีบทลงโทษเหรอมีบทลงโทษด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันขออนุญาตเน้นย้ำอีก1รอบว่าโปรเนี้ยค่ะคือเป็นโปรพิเศษเลยซึ่งในรูปตรงนี้ค่ะมันจะเป็นอ๋อได้มันจะเป็นโฟโต้การ์ดซึ่งมันจะมี AR ที่เวลาเราสแกนเข้าไปมันจะมีคลิปอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งเราไม่สามารถให้แอปให้ดูได้อยู่นี้นะอยู่นี้นะนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเซตนี้เท่านั้นมันจะมีทั้งหมด18ขวดนะคะมี9กลิ่นจาก15กลิ่นเป็น9กลิ่นที่น้องกับเลือกมาเนี่ยแหละแล้วก็ได้กระเป๋าแล้วก็ได้เป็นโฟโต้การ์ด AR แบบนี้ด้วยนะคะฮึบจึ๊บ
ปุ๊บจับอันนี้นะคะสแกนไปเนี่ยเขาก็จะมีคลิปน่ารักน่ารักพิเศษเฉพาะคนที่ซื้อเซตนี้เลยราคาพิเศษคือ 2,511 บาทสแกน QR code เนาะได้เลยทั้งอินเตอร์แฟร์แล้วก็แฟนชาวไทยนะคะแล้วคุณก็สามารถกดซื้อได้เลยค่ะชำระเงินเองได้เลยใส่ตะกร้าไปแล้วชำระเงินภายใน1ชั่วโมงนะเพราะว่าอันนี้มันมีจำนวนจำกัดแล้ววันนี้หลังบ้านเขาบอกมาว่าเหลือไม่เยอะแล้วด้วยค่ะครับเพราะนั้นถ้าจะใครจะซื้อรีบซื้อนะถ้าสมมุติว่าใส่เบอร์โทรศัพท์ของอีโปรเช่บิวตี้ค่ะแบบเป็นเบอร์เดียวกับที่สะสมยอดท็อปสเปนเดอร์เนี่ยก็คือจะได้สะสมอยู่แล้วแต่ถ้าใส่คนละเบอร์จะสะสมไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถใส่ย้อนหลังได้ก็ซื้อวันนี้กดส่งอะไรไปเรียบร้อยชำระเงินก็รอรับสินค้าพร้อมกับ AR รูปน้องกัฟสุดพิเศษโฟโต้กัฟแบบนี้เลยนะคะดีปึ๊บแต่น่ารักจริงๆนะรูปเนี้ยจริงๆๆนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะ600เซตเท่านั้นรีบซื้อเลย 2,511 บาทไม่แพงเลยราคาพิเศษจ้าครับมาต่อไปพี่จะให้กราฟกระโดดตบ20ทีพร้อมพูดเล่นถ้าจะใจร้ายเกินไปเนาะก็คือไม่ร้ายต่อแล้วนะมาทายใจกันดีกว่านะคะเหมือนจะให้ทายแหละไม่ใช่ทายใจหรอกเหมือนจะให้กราฟทายแหละว่าเดี๋ยวให้กราฟดมกลิ่นแล้วเดี๋ยวจะให้กราฟทายว่าที่กราฟดมเนี่ยมันเป็นกลิ่นอะไรได้นะคะแต่ว่าถ้าทายถูกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ให้กราฟแปะเองเนาะเพื่อจะได้ลดการสัมผัสด้วยนะคะเดี๋ยวแปะหน้าเหรอครับแปะเฟซชิลดีกว่าใส่เฟซชิลได้ครับใช่ค่ะก็จะแปะที่เฟซชิลเนาะแต่ถ้าทายผิดเนี่ยเธอจะต้องโดนลงโทษด้วยนะได้ครับโอเคห้ามทายผิดนะและถ้าผมทายถูกผมได้แปะสติกเกอร์ตัวเอง1ดวงได้แปะที่ตัวเองใช่แต่ถ้าทายผิดแปะที่เฟซชิลทายผิดก็มีบทลงโทษอีกใช่อันนี้ไม่ได้เรียกบทลงโทษอันนี้เป็นรางวัลว่าเราทายถูกโอเคครับได้ครับโอเคเนาะมาใส่เฟซชิลก่อนใส่เฟซชิลก่อนแล้วผมต้องถอดไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะใส่เลยครับโอเคมาเลยมีอินเตอร์แฟนเยอะมากหยอดแอดมินกัฟมากๆแต่ละคนใช่แล้วเดี๋ยวจะให้แอดมินกัฟทำหน้าที่ต่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะกลิ่นแรกเลยนะครับยางนะคะผมต้องปิดตาไหมครับไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราปิดโลโก้ไว้อยู่แล้วโอ้โหมองไม่เห็นแล้วไม่รู้เลยว่ามันกลิ่นอะไรแล้วผมจะดมยังไงครับเนี่ยเปิดได้เลยหอมผ่านแมสอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวครับค่ะกลิ่นแรกโอ้ได้กลิ่นจริงครับถูกต้องค่ะยังครับยังโทษทีค่ะโทษทีค่ะโอเคกลิ่นยังไม่ซึมไหมกลิ่นแรกคือกลิ่นอะไรทุกคนรีบซื้อด้วยนะ 2,500 เป็นกลิ่นที่ผมใช้ด้วยครับวันนี้เฮ้ยกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรผมขอตอบว่าราสเบอร์รี่ครับผมกลิ่นราสเบอร์รี่มั่นใจ 100% มั่นใจ 100% ดูโพลก่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้วันนี้มั่นใจมากข้อนี้ให้สติกเกอร์1ดวงค่ะทำการแปะตัวเองเลยค่ะอันนี้คือราสเบอร์รี่ป่ะครับใช่มั้งคะโอเคแปะไปเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าข้อแรกเขาก็ถูกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเก่งมากมันแกะมาเลยค่ะได้ไหมแกะแล้วมันลอกมาเป็นอย่างเงี้ยพี่มันไม่เหนียวอ่ะอ้าวเหรอไม่เป็นไรเนาะเป็นอันก็ได้ค่ะเอาไหนก็ได้ขออนุญาตนะคะโอเคนี่ให้น้องกับลองเลือกดูแปะที่เฟซชิลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันจำว่าถูกกี่ข้อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันจำว่าน้องกัฟถูกแล้วนะผมเก็บไปแล้วครับลาเบอร์รี่ผมเก็บไปที่ตัววางไว้ตรงนี้เป็นหลักฐานว่าเธอถูกจริงๆโอเคกลิ่นที่สองพร้อมไหมคะกลิ่นที่สองอันนี้ใช่ไหมครับตอบผิดคือโดนลงโทษเลยนะอยากให้ลงโทษเลยน้องกัฟบอกนะรีบมาซื้อกันเยอะๆเลยนะคะมาเลยค่ะงากำลังใช้กลิ่นลาเบอร์รี่เหมือนกันเลยเขาบอกเมื่อกี้กลิ่นที่สองคือกลิ่นถูกต้องยังครับกลิ่นกลิ่นผมตอบเป็นนี่แล้วกันโอลิฟครับผมโอลิฟพี่ดูก่อนนะกลิ่นที่สองคือกลิ่นโอลิฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องของจริงครับของจริงความจริงของจริง2คะแนนเอาอะไรก็ได้มาวางไว้เพื่อไปหลักฐานว่าเธอได้2คะแนนแล้วนะ2คะแนนแล้วนะ2คะแนนแล้วนะนะคะต่อไปกลิ่นที่3พี่ว่าต้องผิดแล้วแหละไม่ถูกหรอกอะไรจะจำอะไรได้ทุกกลิ่นขนาดนั้นได้หรอ
ใช้15กลิ่นก็จริงแต่จะจัดโอ้โหชัดมากครับกลิ่นนี้ชัดมากมากกลิ่นอ่ะจริงๆยังได้กลิ่นเลยนะเพราะหอมมากจริงชัดมากครับกลิ่นนี้ตอบเลยครับกลิ่นกาแฟครับผมคอฟฟี่นั่นเองสูตรนี้นะคะพูดได้เลยว่าถูกต้องค่ะชัดมากกลิ่นนี้เพราะว่าแค่เปิดมาก็คือได้กลิ่นแล้วว่ามันหอมจริงๆหอมมากนะคะ3คะแนนแล้วนะ3คะแนนแล้วนะมีกี่ข้อครับมี6ข้อ6ข้อเออกลิ่นที่4กลิ่นที่4นะครับกลิ่นที่4ค่ะกลิ่นที่4ไม่ถูกแล้วโดนลงโทษยังครับผมอันนี้กลิ่นผลไม้นำมาเลยครับยังได้ยินเลยได้กลิ่นนี่ยังได้กลิ่นเลยอ่ะผลไม้นำมาเลยครับอันนี้นำมาเลยผมตอบว่ากลิ่น passion fruit ครับ passion fruit เป็นคำตอบเปลี่ยนใจไหมไม่ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้เก่งจริงสุดยอดเก่งจริงนี่คือกราฟเก่งจริงๆม่วนจริงเลยครับสุดยอดสุดยอดนะคะอ่ะไปกลิ่นที่5แล้วนะครับกลิ่นที่5กลิ่นจริงเขาเก่งจริงค่ะคนนี้นะคะกลิ่นที่5มันต้องมีผิดบ้างไหมล่ะเอออันนี้กลิ่นอะไรกลิ่นอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีมากๆเลยกลิ่นนี้เออกลิ่นอะไรใครผิดโดนลงโทษนะกลิ่นมีช้อยไหมครับกลิ่นอะไรมันเป็นกลิ่นช่วยได้มากเลยอ่ะงั้นผมตอบนี่แล้วกันแมกโนเลียครับอ่ะขายดีใช่ไหมครับแมกขายดีกลิ่นนี้แก่ขายดีน้องกัฟตอบว่าแมกโนเลียแมกโนเลียครับแมกโนเลียเป็นคำตอบเช่พูดเถอะเนาะที่ถูกต้องเออขายดีขายดีเป็นกลิ่นที่ขายดีนะคะโอเคออฟฟิชี่ออกเลยก็ได้ได้ค่ะเพราะเราไม่ต้องปิดละกลิ่นสุดท้ายมันก็คือจะแอดวานซ์มากเลยนะถ้าเธอตอบถูกทุกกลิ่นเลยแต่กลิ่นมันชัดด้วยเหรอเนาะชัดมากครับได้กลิ่นแล้วมันก็จะแบบเหมือนแต่ละอันก็จะมีแบบกลิ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยใช่จริงแค่เปิดมาก็คือขนาดนั่งตรงเนี้ยยังได้กลิ่นเลยจริงๆโอ้ยฮะกลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นที่คนถามเยอะเหมือนกันได้รับความนิยมเหมือนกันค่ะสำหรับกลิ่นนี้จริงเหรอครับนี่แฟนคลับบอกว่าสมกับที่เป็นพรีเซนเตอร์เจลอาบน้ำแล้วลูกแม่เก่งที่สุดเลยแน่กลิ่นนี้กลิ่นอะไรกลิ่นอะไรโอ้นี่ยากครับมันจะแบบมันยังไงอีก3วินาทีต้องตอบนะ3 2 1ตอบค่ะผมตอบวานิลาวานิลาเหรอวานิลาใช่ไหมมั่นใจไหมไม่ครับไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ไม่แน่ใจหรอครับวานิลาครับวานิลาถ้าผิดคือโดนลงโทษครับยอมรับแล้วที่5ข้อที่ผมตอบถูกมาไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีเลยนะคะ คำตอบของน้องกัฟคือวานิลาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแล้วคือกลิ่นอะไรครับเนี่ยมันคือกลิ่นอังเกนโรสอ๋อเปิดดูดึงออกอ๋อลังเลอยู่ใช่ไหมตอนนี้ขวดสีคล้ายๆกันด้วยไหมครับใช่นะคะแต่อันนี้ก็หอมเหมือนกันได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะซึ่งเจลอาบน้ำเหล่านี้กลิ่นเหล่านี้ค่ะก็จะมีอยู่ในเซต 2,511 บาทด้วยนะคะลูกค้าก็ลองดูได้นะคะก็ในเซต 2,511 บาทเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นโลตัสโอลิฟแมกโนเลียแมงโก้แพชชั่นฟรุตทับทิมราสเบอร์รี่อัลมอนด์แล้วก็ลาเวนเดอร์ด้วยก็ลองเลือกได้เลยเป็นกลิ่นที่น้องกัฟเขาเลือกมาอยู่แล้วรับรองว่าพิเศษซื้อไปก็จะเหมือนกัฟไปอาบน้ำให้ที่บ้านเลยค่ะครับซึ่งเมื่อกี้6ข้อกราฟถูก5ผิด1แต่ก็ยังต้องโดนลงโทษอยู่ดีงงไหมนะก็คือ5ข้อไม่มีความหมายไม่ความหมายก็คือผิดแม้แต่อันเดียวก็คือต้องโดนค่ะครับเออซึ่งเนี่ยเขามีหลักฐานเวลากราฟงอด้วยน่ารักจังเลยผิดไปแล้วกลิ่นสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะบทลงโทษของเรานะคะซึ่งเราจะให้น้องกราฟเนี่ยมองไปที่กล้องค่ะแล้วก็ทำหน้าวอนแบบอ้อนแฟนคลับออนนะคะออนอะไรออนอะไรก็ได้คือทำหน้าวอนวอนออนให้ซื้อโปรโมชั่นหน่อยแล้วก็ออนขอโทษที่ผิดไปแล้วสำหรับกลิ่นเมื่อกี้นี้นะคะเออนะคะอ่ะให้ออนที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้ทุกคนขาใครแคปได้แคปเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้เนี่ยแค่คุณมองเข้าไปที่กล้องแล้วคุณเห็นสายตาเขาก็คือละลายแล้วนะอันนี้พูดจริงนะคะพูดเลยค่ะโอ้ยนะคะอ่ะทุกคนพร้อมแล้วนะแคปได้แคปเลยนะเพราะภาพนี้เนี่ยคุณจะได้เห็น1นาทีเท่านั้นกับทำหน้าอ้อนที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนะคะจนกว่าแฟนคลับจะพอใจพร้อมแล้วลุยถ้าพอใจแล้วบอกนะถ้ายังไม่พอใจบอกผมขอโทษครับผมขอโทษครับที่ผมตอบข้อสุดท้ายผิดน่ารักนี่เธอหล่อทะลุแมสเนี่ยเนี่ย
โอ้โหตายแล้วตายแล้วเออทำท่าด้วยได้ไหมทำท่าด้วยได้ไหมทำท่าแบบน่ารักโอ้ยนะพอไหมแฟนคลับพอไหมให้อภัยไหมหรือเอาอีกไหมอยากให้อ้อนกว่านี้ไหมหรือยังไงพิมพ์มาบอกเลยพิมพ์มาบอกเลยพอไหมคะหรือจะให้อ้อนกว่านี้ได้อ้อนอย่างนี้อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ไม่ได้เพราะว่าแคร์ก็เลยต้องมองเลิศนะคะพอไหมพอไหมเราทำโทษพอไหมหนูอยากได้อะไรครับอ้อนอย่างนี้นี่มาเลยโอ้โหงื้อครับงื้องื้อเมื่อกี้ไม่ได้เจ็บตาเนอะเมื่อกี้คือเราอ้อนใช่ไหมเขาถามอ้อนครับอ้อนโอเคใส่เขาบอกว่าโอ้โหใจสายตาความสายตานี้คือไม่ได้แล้วคือลดมากพอไหมพอไหมถามก่อนพอยังให้อภัยไหมให้อภัยไหมนี่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะคืออยากให้โดนลงโทษทุกข้อเลยเพราะอยากเห็นตาแบบนี้เออตาแบบนี้ครับตาโอ้ไม่ใช่ตาเขาบอกว่าอย่ายกแขนบ่อยใจบ่ดีเลยใจสั่นตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วผมยกมาได้ละไม่เขาใจสั่นหมดแหละเธอทำอะไรเขาใจสั่นหมดแหละน่ารักมากโอเคพอนะให้อภัยนะก็คือรักมากแหละต้องพูดเลยตรงนี้นะคะอย่าลืมนะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามติดแฮชแท็กให้ด้วยโชว์เวอร์วิดกัปนะคะเวอร์ขอเป็นภาษาไทยไม่ต้องมีไม้เอกนะคะแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมของเราสำหรับ Exclusive Set จะเหลือแค่ 2,511 บาทได้กระเป๋าด้วยแล้วก็จะได้เป็นโฟโต้การ์ดซึ่งสแกนไฟมันจะเป็นคลิปอยู่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า Limited Exclusive เฉพาะสำหรับเซตนี้เลยซึ่งเป็นรูปน้องกัปแบบน่ารักมากเป็นคลิปน่ารักแบบพิเศษเฉพาะแฟนคลับเลยค่ะเพราะฉะนั้นรีบซื้อเลยนะคะสามารถเข้าไปที่ QR code ได้ที่เราขึ้นโชว์ไปที่ด้านหน้าอยู่แล้วทั้งอินเตอร์แฟนแล้วก็แฟนชาวไทยเนี่ยก็จะมี QR code ขึ้นอยู่ฝั่งซ้ายจะเป็นชาวไทยค่ะแฟนคลับชาวไทยเนาะก็สามารถกด QR สแกน QR แล้วก็สั่งซื้อใส่ตะกร้าแล้วชำระเงินได้เลยส่วนอินเตอร์แฟนจะเป็นฝั่งขวานะคะทำเหมือนกันเลยเช่นเดียวกันค่ะคุณก็จะได้เซตพิเศษแบบนี้ไปแล้วก็จะได้เป็นโฟโต้การ์ด AR แบบนี้นะคะที่ปิดไว้เพราะไม่อยากให้สแกนเพราะว่ามันมีแบบความพิเศษอยู่ในนี้จริงๆเราอยากให้ทุกคนได้รับจริงๆค่ะแค่600เซตเท่านั้นเองเนาะนะคะอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวให้น้องกัฟถือกระเป๋าอีกทีได้ไหมได้ครับเพราะว่าเซตนี้มันเหลือไม่เยอะแล้วอันนี้คือถ้าปิดไว้อย่างนี้ได้ป่ะให้กัฟถือได้ป่ะได้ไหมได้เนาะได้ครับแต่ต้องปิดขออนุญาตนะคะเออได้ไหมได้อยู่เนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งในถุงเนี้ยมันจะมีทั้งหมด18ขวดนะจริงๆมันจะมีทั้งหมด9กลิ่นนะคะถ้าใครอยากรับก็คือทำการสั่งซื้อเองได้เลยผ่านทาง QR เนาะไม่ต้องรอแอดมินตอบกลับใดๆก็คือใส่ตะกร้าแล้วก็ชำระเงินได้เลยภายใน1ชั่วโมงไม่งั้นของมันจะหลุดคิวของคุณนะคุณก็จะไม่ได้ Exclusive Set นี้นะซึ่งมีแค่600เซตเท่านั้นฝากไว้ด้วยค่ะครับมาเลยนะคะต่อไปทีนี้เราจะให้แฟนคลับทายใจกับบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคำถามทั้งหมดคือ5ข้อนะคะซึ่งจะตัวเลขของคำถามเนี่ยจะอยู่ใต้ขวดเจลอาบน้ำของเราทั้งหมด5ขวดนี้นี่แหละนะเดี๋ยวจะให้กัปเลือกนะคะไม่ต้องเรียงกันก็ได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะอ่านคำถามแต่ก่อนที่กัปจะเฉลยเราจะให้แฟนคลับเนี่ยตอบคำถามมาใน Twitter พร้อมกับอย่าลืมแฮชแท็กคนไม่ติดแฮชแท็กคือจะไม่ได้รับรางวัลนะเกมนี้คือมีรางวัลค่ะก็คือเราจะแจกเป็นเจลอาบน้ำกลิ่นที่น้องกัปเลือกเลยสำหรับข้อนั้นสมมติเลือกอันนี้ก่อนก็ได้อันนั้นไปเลยโอเคครับผมโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะคะทุกคนพร้อมเล่นเกมไหมทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะโอเคมาเลยค่ะทุกคนน่ารักมากเลยพร้อมนะพร้อมแล้วให้เลือกก่อน1 2 3 4 5มีตัวเลขคำถามอยู่น้องกัปเลือกขวดไหนก่อนดีคะ3ครับนี่เนาะครับผมตรงกลางเลยขวดนี้ค่ะคำถามข้อที่3จ้าทุกคนฟังคำถามดีๆนะคะแล้วก็ใครตอบได้ก็พิมพ์ตอบได้เลยนะคะได้ของรางวัลก็จะได้รับเป็นเจลอาบน้ำกลิ่นนี้แหละก็จะเป็นกลิ่นวานิลานะคะกลิ่นนี้นะคะก็จะได้รับไปนะคะให้น้องกัฟถือไว้ข้อนี้โอเคค่ะได้อันนี้นะสำหรับคนที่ตอบถูกข้อนี้นะคะถามว่าผลิตภัณฑ์อีฟโรเช่ชาวเจลของเรามีทั้งหมดกี่อย่าเพิ่งเฉลยนะกัฟเพิ่งเฉลยนะมีทั้งหมดกี่กลิ่นคะพิมพ์มาเลยจ้ะผมพูดไปแล้วด้วยพูดไปแล้วด้วยพูดไปแล้วด้วยพูดเลยนะคะรู้เลยรู้เลยใครสอนอาซาทำตาโตเขาว่าอย่างนี้นะคะอาซาสอนผมครับจริงป่ะนะมาเลยค่ะมาเลย
มีกี่กลิ่นใครตอบถูกคนแรกพร้อมกับติดแฮชแท็กจะได้กลิ่นนี้กลับบ้านไปค่ะมีคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเป็นคนกดหัวใจให้นะคะเดี๋ยวให้น้องกั๊บเป็นคนอ่านเนาะได้ครับผู้โชคดีของเราและคำตอบของเราคืออีฟโรเช่มีทั้งหมดกี่กลิ่นคะน้องกั๊บคะมีทั้งหมด15กลิ่นครับผมหนูขออนุญาตยึดเน็ตหนูเป็นหลักนะถ้ามีผิดพลาดอย่างไรต้องขอโทษไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะคนของกั๊บฟีดอุนยายอาซาโอ้ยน่ารักจังเลยอุนเนี่ยอุนยายนะคะพี่คนของกั๊บฟีดกับอุนยายอาซาได้เป็นเจลอาบน้ำชาวเจลนะคะของอีฟโรเช่กลิ่นวานิลาแคปหน้าจอแล้วส่งไปให้แอดมินเลยคุณได้รับรางวัลนี้อ่ะน้องกั๊บน้องกั๊บถือให้แคปนิดนึงค่ะโอเคทักไปเลยนะเจอไหมเจอนะเจอนะเจอมั้ยเจอมั้ยหนูแคปให้หนูแคปให้โอเคค่ะขออนุญาตยึดเน็ตพี่เป็นหลักนะบางทีเน็ตมันอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่ขออนุญาตยึดเน็ตพี่เป็นหลักนะคะโอเคคนของกั๊บฟิชเชอริงอุนยายอาซาได้เป็นกลิ่นวานิลาไปนะทักส่งมาหาแอดมินนะคะเพราะว่าคุณได้รับรางวัลนี้นะคะเดี๋ยวกินให้กั๊บเลือกทีหลังเพราะเดี๋ยวให้กั๊บเซ็นขวดด้วยอ๋อโอเคได้เลยค่ะงั้นกลิ่นเดี๋ยวให้เลือกทีหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้เซ็นให้เซ็นลายเซ็นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมีลายเซ็นที่ขวดสุดได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวว่ากันค่ะโอเคไม่ทันนะไม่ทันทั้งหมดสรุปคือ15กลิ่นนะอ่ะข้อต่อไปค่ะเอาอันไหนก่อนดีเอาข้อ5เลยครับอันนี้หรออันนี้ก็เป็นข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะคำถามถามว่าได้เจลอาบน้ำพร้อมกับลายเซ็นด้วยนะมาเลยนะคะคำถามถามว่าผลิตภัณฑ์อีฟโรเช่ชาวเจลกลิ่นใดที่ใช้ในการเปิดตัวคู่กับน้องกั๊บเป็นกลิ่นแรกใบไหมจะใบไหมเป็นรูปที่กั๊บลงไอจีเป็นรูปที่กั๊บลงไอจีเป็นกลิ่นแรกใช่ไหมครับเปิดกันใหญ่แล้วตอนนี้ตอนทุกคนไปเปิดกันใหญ่เลยนะคะถ้าน่ารักมากมีไหมมีไหมอยากใบไหมอยากใบบอกได้นะเป็นวานิลาไม่ใช่เอ้ยมีคนถูกแล้วไม่ต้องใบแล้วอ่ะครับ มีคนตอบถูกเรียบร้อยแล้วนะคะคนนี้พี่ยึดเน็ตพี่เป็นหลักคนนี้ยัดบอกอีกทีนะคะผู้โชคดีของเราเดี๋ยวขอเฉลยก่อนกลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไรคะน้องกั๊บขากลิ่นพีชครับผมกลิ่นพีชสำหรับพี่ที่ตอบถูกได้แก่พี่นุกพิงค์เหรอครับที่นุก PNK ครับผมพี่นุก PNK ครับก็ยินดีด้วยครับพี่นุก PNK นะคะได้ไปเลยเป็นเจลอาบน้ำให้แคปหน้าจอนิดนึงแคปไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวส่งมาหาแอดมินเดี๋ยวให้เลือกพร้อมกับน้องกั๊บเขาจะเซ็นลายเซ็นให้ด้วยอ่ะแคปรูปนี้คนไม่ได้รางวัลก็แคปได้แต่ไม่ต้องทักมาว่าได้รางวัลนะเดี๋ยวงงนะโอเคนะคะคุณนุกพิงได้ไปนะจ๊ะโอเคค่ะคำตอบคือกลิ่นพีชนั่นเองได้ลายเซ็นด้วยใช่ค่ะไปต่อเลยเนาะครับข้อต่อไปค่ะเอาไหนดีเอา4ครับอันนี้หรอครับผมข้อ4เนาะอ่ะโอเคข้อที่4นะคะข้อที่4ถามว่าผลิตภัณฑ์อีฟโรเช่ชาวเจลของเราขายราคาขวดละเท่าไหร่คะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่น1แถม1อยู่ด้วยนะครับเราได้กระเป๋านี่นี่ๆๆได้กระเป๋าน้องกั๊บแบบนี้ด้วยนี่อ่ะให้กั๊บเธอดีกว่าได้ครับขออนุญาตค่ะนะคะโปรโมชั่นเจลอาบน้ำนะมี1แถม1ด้วยขวดละเท่าไหร่ตอบมาอุ๊ยคนตอบถูกเร็วมากเลยอ่ะหนูขออนุญาตเลื่อนดูก่อนนะมาแล้วมาแล้วขออนุญาตคนแรกที่ตอบเร็วที่สุดดิฉันได้มาแล้วผู้โชคดีของเราคือน้องคนนี้ราคาคำตอบก่อนคำตอบคือ279บาทครับผม279บาทมีโปร1แถม1แถมกระเป๋าด้วยค่ะผู้โชคดีคือน้องเลมอนน้อง underscore @underscore lemon honey ครับผมได้เลยค่ะน้อง lemon honey นะเธอได้ไปอ่ะแคปพี่กั๊บไปหน่อยแคปพี่กั๊บไปหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยมาเลือกกลิ่นนะทักแอดมินผ่านทาง Twitter มาได้เลยนะคะอ่ะ lemon honey หนูได้นะลูกนะได้เจลอาบน้ำเนาะไม่ได้ได้พี่กั๊บเนาะ อ่ะได้ไปนะก็ทักมานะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีลายเซ็นให้ด้วยค่ะไปที่ข้อต่อไปเลยข้อ1ครับข้อ1ค่ะนะคะข้อ1นะคะคำถามถามว่าเมื่อช่วงแรกของการไลฟ์ค่ะเรามีพูดถึงโปรโมชั่นพิเศษคืออันนี้ขออนุญาตกระเป๋าคืนขอโทษนะขอบคุณค่ะนะคะ
กระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งเราบอกแล้วว่ามันพิเศษมากๆมีทั้งหมด9กลิ่นที่น้องกัปเลือกมาโดยเฉพาะได้ไปเลยกลิ่นละ2ขวดก็คือทั้งหมด18ขวดได้กระเป๋าด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวโฟโต้ AR ที่สแกนไปจะมีคลิปน่ารักน่ารักของน้องกัปอยู่ในนี้พิเศษเฉพาะคนที่ซื้อเซต Exclusive นี้เท่านั้นค่ะเราบอกไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่อยากจะถามว่าราคา Exclusive Set นี้คือราคาเท่าไหร่คะครับจริงๆเราพูดทั้งไลฟ์เลยนะใช่ครับพูดบ่อยสุดเลยครับวันนี้จริงนะคะมีคนตอบถูกแล้วด้วยอ่ะเก่งมากเลยแสดงว่าพี่เขาตั้งใจดูครับถ้าตอบถูกได้กับเขาบอกสู้กันตายเลยค่ะเขาบอกคำนี้ จริงนะคะอ่ะมาแล้วขออนุญาตดูยึดเน็ตหนูเป็นหลักนะต้องขออภัยด้วยนะคะคำตอบค่ะเซตนี้เท่าไหร่คะน้องกัฟค่ะคำตอบก็คือ 2,511 บาทครับผมคนตอบถูกค่ะคนนี้ค่ะผู้โชคดีแอดDream of Cup ครับผมโอเคพี่ Dream of Cup นะคะโอเคค่ะพี่ Dream of Cup นะคะอ่ะแคปหน้าจอหน่อยว่าได้เจียบน้ำได้เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้กระเป๋านะกระเป๋าคือซื้อเนาะ 2,511 บาทเนาะนะคะลูกค้าค่ะนะคะแต่แคปมานะแล้วก็ส่งมาว่าเล่นเกมถูกนะคะโอเคได้ไปแล้วเรียบร้อยเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะคะครับใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะข้อสุดท้ายค่ะถามว่าให้ทายอันนี้กับต้องคิดสดนะเดี๋ยวต้องปิดป้องปากแล้วบอกพี่นิดนึงพี่จะได้ดูถูกนะคะโอเคฮะให้ทายกันค่ะว่าอ๋อคืนนี้นะคะกราฟอยากใช้กลิ่นไหนอาบน้ำโอเคให้ทายว่าถ้าเป็นไปได้คืนนี้กราฟกลับบ้านไปเลือก15กลิ่นหนึ่งในนั้นที่วันนี้กราฟจะใช้วันนี้ในการอาบน้ำคือกลิ่นอะไรอ่ะแอบบอกพี่ก่อนแล้วพี่จะอ่านฝากน้องยังไงล่ะนั่นเอางี้เดี๋ยวน้องดูเองดีกว่าให้น้องกัปดูเองว่าใครตอบถูกให้ทายมาว่าเป็นกลิ่นไหนนะคะมีคนทายเปปเปอร์มินต์ไม่ใช่วานิลาไม่ใช่ไม่ใช่ครับนะอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับมีถูกแล้วครับมีถูกแล้วเหรอใช่ใช่ไหมนี่อยู่ไหนครับใช่ไหมใช่ไหมหูไวมากเลยอะนะคะเดี๋ยวบอกคำตอบก่อนคำตอบคือผมจะใช้กลิ่นเดิมครับวันนี้กลิ่นอะไรคะกลิ่นที่ใช้มาเมื่อเช้าครับกลิ่นอะไรกลิ่นราสเบอร์รี่ครับผมเย้ yeah! แต่หอมจริงนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เวอร์นะพูดจริงก็ยังหอมอยู่เลยนะคะซึ่งมีระยะห่างด้วยก็ยังหอมอยู่นะคะผู้โชคดีค่ะได้ของรางวัลไปนะคะเป็นเจลอาบน้ำค่ะได้แก่น้องมาม่ารักน้องกับฟีดแอดfor ข้างรักอาสาป่ะ new cup 0421ครับอ๋อโอเคเป็นแอดเนาะ add for new cup 0421เนาะเนาะโอเคอ่ะพี่หมาม้ารักน้องกัปฟิชเชอร์ลิงข้างรักอาสาน่าจะใช่แหละนะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดอ่ะแคปรูปน้องกัปนิดนึงพร้อมกับลาสเตอรี่เลยลาสเตอรี่เลยก็ได้ค่ะได้เลยค่ะได้ของรางวัลไปนะส่วนกลิ่นเดี๋ยวให้เลือกอีกทีพร้อมกับลายเซ็นน้องกัปนะคะโอเคขอบคุณค่ะส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะของ Twitter ของเรานะคะอ่ะแอบถามส่วนตัวแสดงว่าพื้นฐานก็คือชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าเวลาเราใช้แล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วยครับอย่างที่บอกเนาะนะคะแล้วสมมุติว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยชอบฮัมเพลงป่ะชอบฮัมเพลงน้องกัปชอบฮัมเพลงมั้ยแล้วแต่ครับเนาะแล้วปกติฮัมเพลงอะไรร้องให้ฟังสักเพลงได้ไหมสักเพลงปกติส่วนใหญ่เราจะเปิดเพลงแล้วก็ร้องตามแล้วรอสักฮุกขอสักฮุกได้ไหมสักฮุกเวลาเราอาบน้ำทำท่าอาบน้ำด้วยอ่ะเพลงอะไรดีปกติฮัมไหมฮัมไหมหรือว่าฮัมยังไงหรือว่าร้องไหนก็แล้วแต่อารมณ์เนาะก็ร้องปกติแล้วก็เปิดถ้าใช่ถ้าหยิบเจลอาบน้ำด้วยทาเลยมาเลยเปิดน้ำก็ปึ้งใส่เจลอาบน้ำถูรูปไหล่ลา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 อย่างนี้เหรอได้เลยค่ะได้เลยฉันชอบเธอลา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 เนาะแล้วมันก็ล้างออกง่ายด้วยอันนี้ก็อาบน้ำอยู่ใช่ไหมอาบน้ำครับสมมุติว่าเราจินตนาการว่าน้องกัปไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็กำลังอาบน้ำอยู่ลดโรดนะคะอาบน้ำเสร็จใส่เสื้อผ้าได้ก็ประมาณนี้เพราะว่ามันสดชื่นอ่ะเนาะใช่ครับมาแบบเวลาเราทำงานไปเหนื่อยๆปุ๊บใช้ปุ๊บได้ดมกลิ่นก็ทำให้แบบเราเฟรชเราสดชื่นขึ้นมาด้วยจริงแล้วก็กลิ่นมันก็ติดทนด้วยอ่ะมันหอมจริงๆสำหรับเจลอาบน้ำของอีโปรเช่นะคะอ่ะนะคะตามสัญญาว่าเดี๋ยวให้เป็นแอดมินอีกรอบนึงได้ครับนะคะได้เลยค่ะโอเคให้น้องกับหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะอ่ะใครมีคำถามนะคะก็ยิงคำถามมาในนี้ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้แอดมินกับเนี่ยทำหน้าที่ให้อีก5คำถาม
วันนี้เราจะให้น้องกัฟทำหลายหน้าที่มากเลยนะนอกจากเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแอดมินแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งหน้าที่ให้ทำด้วยนะคะมาเลยขอโทษจริงๆนะถ้าในเรื่องของคนตัดถั่วขออนุญาตยึดเน็ตเราเป็นหลักนะคะถ้าแบบมันห่างกันวินาทีเดียวหรือผิดพลาดอะไรยังไงต้องขออภัยจริงๆนะคะด้วยเน็ตแต่ละท่านมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะหนูขอโทษนะโอเคหลานน่ารักมากอาบน้ำโชว์ร้องเพลงด้วยเพลงอะไรกันครับเนี่ย นี่ให้เราให้แอดมินกัฟเป็นคนอ่านอยู่นะตอนนี้ใครอยากคุยกับแอดมินกัฟก็คือพิมพ์มาได้เลยนะคะอาซาเจอจูหรือยังนะยังครับเจอจูเหรอคะจูก็เป็นน้องแมวอีกตัวครับที่บ้านแต่ว่าอาซาของผมจะเลี้ยงอยู่ที่คอนโดครับนี่คือหน้าตาน้องอาซาใช่ไหมใช่ครับอ๋อถึงว่าทำตาโตแบบกัฟเมื่อกี้เลยนะคะ มามีไหมมีใครอยากพิมพ์อะไรบอกเขาบอกว่าแอดมินขาบอกรักพี่แฟนคลับหน่อยค่ะเขาว่างี้ก็รักพี่แฟนคลับทุกคนเลยครับคิดถึงด้วยแล้วก็เป็นห่วงทุกคนด้วยครับน่ารักมากน่ารักมากนะคะน้องกัฟน่ารักจริงๆเห็นหนูไหมเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าพี่คนนี้น่าจะเม้นหลายรอบแล้วเหมือนกันครับได้เรียกตอนนี้เขาเรียกผมแล้วกัฟวุ้ยจริงเหรอ เขาเรียกกัฟหรอใช่เลยกัฟวุ้ยก่อนหน้านั้นน่าจะแบบกัฟกัฟลูกกัฟกัฟกัฟวุ้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าประโยคนี้ไม่เห็นอีกไม่อยากจะคิดเลยฉันชอบนะคะแอดมินกัฟน่ารักนะคะอย่าบอกว่ารักกัฟนะครับเพราะว่างี้รักเหมือนกันครับจินตนาการว่ากัฟไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยคืออันนี้พิธีกรเนี่ยให้แฟนคลับจินตนาการเองนะคะเพราะว่าเราน่าจะจินตนาการในตอนอาบน้ำได้เลิศมาก ทำถูกนะคะ เดนะคะมีอยากอ่านอะไรไหมพิมพ์มาได้เลยนะมาเลยเขาบอกอยากเห็นรูปคู่อาซาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเอาน้องกัฟก็จัดให้แฟนคลับได้เลยนะเพิ่งลงไปเองนะครับรูปคู่อาซามาเลยแอดมินคะเรานกมากเราเลยนะเรานกมากครับเรานกมากเลยเหรอครับเหมือนกับผมไม่อ่านพี่โทษครับผมเพิ่งเห็นอันนี้เหมือนกันครับผมดูน้อยอกน้อยใจนะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจด้วยคือคนคอมเมนต์คือเยอะมากจริงๆอะจริงๆนะคือเราขนาดกดไล่เรื่อยๆแล้วอะก็คือยังแบบยังแทบไม่ทันเลยจริงๆนะคะแอดมินคะขอจีบน้องอาซาได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะครับได้ให้จีบเลยใช่ไหมได้ครับไม่ห่วงใช่ไหมได้เลยเนาะโอเคแอดมินคะอาบน้ำนานไหมคะปกติก็แล้วแต่วันครับบางวันก็ไม่อาบอ่ะเนาะใช่นะคะเอ็นดูแฟนคลับด้วยเอ็นดูกับโว้ยอย่างเงี้ยกับโว้ยฉันชอบดิฉันชอบนะคะอะประมาณนี้นะคะทำหน้าที่แอดมินได้ดีมากนะคะทุกคนก็น่ารักจริงๆนะคะก่อนจะวันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษตอนสุดท้ายแต่ก่อนที่จะให้ไปทำหน้าที่อื่นเนี่ยขออีกหน้าที่หนึ่งได้ไหมครับครับเป็นอะไรดีครับวันนี้จะให้เป็นพ่อค้าด้วยได้ไหมเป็นพ่อค้าเหรอครับให้เป็นพ่อค้าออนไลน์ทำได้ไหมลองดูก็ได้ครับเพราะว่าจะบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยของเจลอาบน้ำของ Yves Rocher 131เนี่ยแล้วก็แถมกระเป๋ากัฟด้วยเนี่ยก็คือโปรดีมากจริงๆเราก็เลยอยากให้กัฟอ่ะเป็นพ่อค้าขายให้เราหน่อยให้ขายเซต 2,511 เลยได้ครับได้เลยดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ่ะงั้นกัฟจัดเลย9กิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วก็18ขวดมีด้วยนะพร้อมไหมคะมีกระดิ่งด้วยค่ะกัฟได้ครับถ้าพร้อมแล้วพ่อค้ากัฟพร้อมทุกคนพร้อมไปค่ะอ้าวเร่เข้ามาครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจากเจลอาบน้ำ Yves Rocher ด้วยนะครับผมเป็นเซตกัฟนั่นเองในราคา 2,511 บาทนะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้ไปทั้งหมด18ขวดทั้ง9กลิ่นเลยนะครับผมซึ่งทั้ง9กลิ่นเนี่ยผมจะเป็นคนเลือกให้ทุกคนเองครับถ้าเกิดใครอยากจะได้เนี่ยก็มาจับจองกันเยอะๆครับผมและนอกจากนั้นยังไม่หมดนะครับเรายังได้เป็นกระเป๋ากัฟอีกด้วยแล้วก็ยังมีรูปแบบปิดด้วยนะแบบนี้แม่ด้วยไม่ให้ดูหรอกไม่ดูหรอกอยากได้ก็ซื้อสิครับนี่และที่สำคัญเนี่ยในนี้ก็จะมีเป็น AR คลิปซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าคลิปเนี่ยจะเป็นไงก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับผม 2,511 บาทเท่านั้นครับผมตอนนี้ใกล้หมดแล้วด้วยเห็นว่าไงก็รีบซื้อกันเยอะๆนะครับไม่ห้า
ามล่ะครับพอได้ไหมครับได้เลยนะวงการออนไลน์ก็คือสั่นสะเทือนไปเลยผมก็ขายไม่เป็นเหมือนกันครับเป็นดีเลยนี่คือดีมากเลิศมากนะคะก็คือตอนนี้พ่อค้าออนไลน์ก็คืองานงอกแล้วนะเพราะว่าจะมีคนมาแย่งอาชีพจริงคือเลิศมากจริงอ่ะก็โปรนี้ก็คือเป็นโปรพิเศษจริงๆอย่างที่น้องกั๊บบอกแหละก็จัดไปได้เลยอย่าให้เสียนะคะ 2,511 บาทได้ยกเซตแบบนี้ได้ AR Photo พิเศษด้วยขอบคุณน้องกั๊บมากๆแต่เดี๋ยวน้องกั๊บยังจะมาเจอตอนท้ายสุดอีก1รอบนะเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษแต่เดี๋ยวตอนนี้ให้พ่อค้ากั๊บของเราไปพักก่อนนะคะได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณกั๊บมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากแต่ยังไม่ไปนะเดี๋ยวให้น้องกั๊บพักหายใจสักครู่นึงค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราให้น้องกั๊บทำหลายหน้าที่มากมากจริงๆวันนี้น้องกั๊บเขาทำหน้าที่ทั้งเป็นแอดมินเนาะซึ่งทุกคนก็ฟินมากแล้วเป็นพ่อค้าออนไลน์ให้เราไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นพิเศษที่น้องกั๊บพูดไปถ้าใครจะซื้อได้เลยนะคะผ่านทาง QR code ที่โชว์อยู่ด้านล่างแล้วเป็นโปรโมชั่นพิเศษแค่600เซตเท่านั้นได้เป็นโฟโต้ AR ที่เป็นคลิปของน้องกั๊บด้วยพิเศษจริงๆค่ะส่วนนอกจากโปรโมชั่นที่เราพูดไปของเจลอาบน้ำวันนี้เนาะเราก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์วันนี้ทุกสูตรเลยค่ะลูกค้าขาซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1จะเป็นแชมพูคู่แชมพูคู่คอนดิหรือคอนดิกับคอนดิก็ได้ทุกสูตรเนาะราคาพิเศษคุณก็จะได้กระเป๋าอีโคแบ็กด้วย1ใบกระเป๋า1ใบต่อ1ใบเสร็จนะคะแล้วก็ยังมีเป็นทรีทเมนต์ค่ะโอเคอะไรนะยังมีทรีทเมนต์ค่ะยังมีชีทเมนต์นะคะสำหรับลดการขัดหรือร่วงของเส้นผมที่เราบำรุงลึกไปถึงลากเลยนะคะตัวนั้นก็ลด 50% อยู่จะเหลือแค่584บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับแอนตี้แฮร์ลอสสูตรเข้มข้นส่วนอีกเซตนึงวันนี้ก็มีโปรอยู่ก็คือจะเป็นเซต555บาทจะเป็นกลุ่มรีแพร์ลดการเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของปัญหาผมเสียต่างๆเนี่ยเซตนี้คือครบเลยแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็ยูนิเวอร์แซลบาล์มจะเป็นชีทเมนต์ขายดีมากๆเซตนี้จะได้กระเป๋าด้วย555บาทนะคะก็สามารถซื้อเพิ่มเติมต่างๆได้นอกจากโปรโมชั่นของน้องกั๊บทั้ง 2,511 บาทแล้วก็ทั้งโปรโมชั่นเจลอาบน้ำ1แถม1แถมกระเป๋ากั๊บสุดพิเศษรวมยอดท็อปสเปนเดอร์ได้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามจริงๆขอบคุณความน่ารักของแฟนคลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะส่งความพิเศษนะคะโดยที่น้องกั๊บเนี่ยจะส่งมอบความน่ารักสุดท้ายให้กับทุกคนในไลฟ์สดนี้แล้วทุกคนจะออกไปหมดเลยโดยที่ให้น้องกั๊บอยู่คนเดียวโดดไปเลยนะคะเพื่อจะได้ส่งความสุขความน่ารักให้กับแฟนคลับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณแฮชแท็กด้วยนะคะโชว์ว่าวิชกั๊บวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆน้องกั๊บน่ารักมากถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องกั๊บคณาวุฒิต่อเลยจ้าเวลาที่เธอยิ้มมันช่างสดใสโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูเพียงแค่เธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใดเธอโอ้เธอรู้ไหมใจฉันไหววันเวลาที่ได้ใกล้กันหัวใจฉันแทบจะวาตอนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะบ้าตายรู้ไหมฉันจะละลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ Ooh baby ก็ชอบที่เป็นแบบเธออ
ใครที่ผ่านมาจะกี่สิบล้านคนก็ไม่มีใครเคยเข้าตาแค่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าจะมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะเพราะเธอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉพาะคนอื่นจะเป็นยังไงฉันเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันรักเธอเพราะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอ้จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ Ooh babyชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ Ooh baby ก็รักที่เป็นแบบเธอผมกับคณาวุฒินะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายเจลอาบน้ำกับทางอีฟโรเช่ครับผมส่วนตัวเนี่ยผมกับอีฟโรเช่เนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วแต่ว่าเป็นอีเวนต์ครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์กันก็ต้องขอขอบคุณอีฟโรเช่ครับที่ไว้ใจให้ผมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าสู้ตายครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายเซตแรกเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับว่าเซตแรกจะออกมาเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ